สองครับยกแรกสามสามเดินเหมือนเดิมครับอย่าไม่
ไม่ถึงปล่อยแล้วตอนปล่อยยกแรกก็เสมอครั้งนี้มาได้ยกสองครั้งได้ยกแรกแม่เพราะเขาก็เก่งนะครับครับคุยต่อคุยต่อนะครับมาถามอะไรคุยต่อเลยฟังฟังติดขาสิคุยต่อฮะยายจ้าฮัลโหลฮัลโหลเป็นเก่งของแม่นะขอบคุณพี่น้องประเทศชาติหรือของพ่อหลวงแม่หลวงที่เป็นกำลังใจให้วันนี้ดีใจมากเชื่อใจของแม่สบาย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 ใจดีใจเย็นสดชื่นลำนี้จังได้เลยโอ้โหมั่นใจบอกแล้วแม่บอกว่า 100% อย่างไรก็เชื่อแม่เถอะแม่ไม่เคยหวั่นเลยอย่างไรก็ไม่หวั่นสำหรับแก้วเชื่อใจได้แม่เคยเห็นแม่เคยบอกให้เขามีความอดทนให้ป้องกันตัวดีๆอย่าประมาทไม่ให้ประมาทขอให้ทำใจเย็นๆแล้วทำที่เหมาะจะได้ชัยชนะของลูกที่จะประสบความสำเร็จของลูกแก้วลูกแก้วก็พร้อมเพียงจำได้ทุกอย่างใจดีใจดีใจดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชื่นใจดีใจโอ้ยไม่ร้อน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 พัดลมมีพัดลมมีดีใจชื่นใจที่เห็นมากหน้าล้นหลามอย่างนี้ชื่นใจดีใจสุดยอดสุดยอดสุดยอดจ้า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 กำลังใจแม่100% ไม่มีหวั่นไม่สะเทือนสักนิดเลยชื่นใจชื่นใจชื่นใจดีใจดีใจจะเป็นกำลังใจลูกแก้วเป็นกำลังใจของแม่ที่สุดในโลกแก้วทำได้แก้วประสบกับความสำเร็จขอชื่นชมว่าคนเก่งที่สุดในโลกของแม่แก้วพงประยูรเป็นลูกของหลวงพ่อพักแก้วที่แม่เคยบอกลูกไว้เวลาแก้วกลับมาแก้วจะวิ่งมากราบพ่อหลวงพ่อพักแก้วบนบ้านก่อนแล้วจะมาแม่วิ่งรับวิ่งหอมลูกก็หอมแม่ก็หอมเขาบอกแล้วขึ้นไปไหว้พ่อก่อนเขาจะขึ้นไปไหว้พ่อเขาทีนี้ลงมาทีนี้โอ้ยกอดไปเฮ้อหอมไปเฮ้อเขาไปถามเขาดีใจค่ะแล้วพอนอนหนุนจันได้ป่ะนอนค่ะแล้วบอกว่าเอาลูกนั่งแม่นั่งแม่เขาก็จะมานั่งให้ประกอบนึกเห็นไอ้ตอนกินนมอุ้ยลูกแม่หัวก็โตเขาเรียกแก้วหัวโตโตก็ช่างกันเนาะปั้นเอาไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่เขาขอให้เป็นผู้ชายก็ภูมิใจร่างกายครบ32ก็ชื่นใจแล้วขอบคุณค่ะใจค่ะที่เขาจะเข้าดีใจมากครับที่
ครูพันธ์เขาทำได้แล้วก็ปลื้มใจกับไอ้พวกประชาชนที่มาเชียร์ก็สมใจที่เขามาเชียร์เขาอยากดูอยากเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นชกไม่เห็นชกวันนี้ว่ายังไงเก่งหรือไม่เก่งก็ดูเอาเนาะวันนี้ลูกชายสุดยอดไหมครับพ่อสุดยอดสุดยอดแม่คะแม่มาเลยคะแม่มาเลยแม่มาเลยคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้ลูกชายสุดยอดจริงดีใจดีใจจ้าดีใจจ้าชื่นใจมีความสุขที่สุดในวันนี้ที่สุดในโลกเลยปลื้มใจดีใจเหรียญทองก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเต็มร้อยรับรองลูกแก้วของแม่มาลีนี่สุดยอดจริงๆนะแม่นะจริงจริงจ้ะแต่เขาจะไม่คุยให้ได้ยินเขาจะบอกแต่แม่คนเดียวว่าเขาทำได้เขาทำได้แม่ไม่ต้องกลัวแก้วต้องชนะแก้วต้องชนะแม่มาลีถามเมื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นแค่ไหนโอ้โหคะแนนสูสีเหลือเกินแม่โอ้โหตื่นเต้นไม่หวั่นเลยไม่เสียใจเลยเพราะเคยเห็นลูกยกแรกเขาจะไม่ค่อยทำเขาจะดูชั้นเชิงว่ามาอย่างไรถ้ายก2เขาจะลุยละยก3หมดหัวใจเลยลุยสู้ตายเลยโอ้โหแม่มาลิสนใจไปถึงวันนอนเลยเนาะแม่เนาะค่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 ะบอกอะไรลูกชายบ้างแม่นะก็บอกให้เขาภูมิใจดีใจแม่ปลื้มใจกับลูกชายแม่เก่งที่สุดในโลกลูกแก้วทำให้แม่ประสบกับความสำเร็จที่แม่ฝ่ายฝันมานานแล้วลูกแก้วก็รอมานานแล้วอยากจะไปแต่ทางค่ายหรือจะคือมณฑลเขาบอกว่าแก้วตัวเล็กเดี๋ยวเจ้าสู้เขาไม่ไหวแก้วเก็บความน้อยใจมาพูดกับแม่ว่าแม่เขาว่าแก้วตัวเล็กเขาไม่เอาแก้วไปถ้าแก้วได้ไปแก้วจะไม่กลับมือเปล่าแก้วต้องได้หนึ่งในสามแก้วจะเอามาให้แม่ให้ได้เขาแค่สมบัติค่ะเขาทำสำเร็จค่ะโอ้แม่ตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กนะแม่นะโอ้เล็กพี่แก้วค่ะเล็กพริกที่หนูจะฆ่าช้างจะแข่งช้างแม่จ้าแม่เห็นแม่บอกว่าฝันว่าเห็นมดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่แม่เคยก่อนที่แก้วจะลงแข่งก่อนที่แก้วจะลงแข่งครั้งที่แรกแม่นอนฝันว่ามีมดเนี่ยหูไม่เต็มแม่จะเดินก็เดินไม่ได้มดอะไรมากมายอย่างนี้ถ้าอีก10ปีต่อไปจะทำยังไงกันในคำฝันเช้ามาก็มาเล่าให้เขาฟังทุกคนและสมหวังก็เลยเห็นพี่น้องมาอย่างนี้นี่แหละกำลังใจเยอะกับมดอีกเป็นกำลังใจของสมความปรารถนาที่คำฝันของแม่ที่แท้จริงเลยแสดงว่ามดที่แม่ฝันเนี่ยแสดงว่าเป็นแบบประชาชนที่มาลุ้นใช่ค่ะขอโทษนะคะให้ไปเข้าคำฝันเป็นมดให้แม่ดูจริงไหมแล้วมาเห็นในวันนี้เหมือนคนมายิ่งกว่ามดมันเยอะจริงๆแล้วน้ำตอนนั้นนะมีน้ำบ้างในคำขวัญนั้นนะจะเงื้อดูว่ามดอะไรมากนักแล้วอีก10ปีต่อไปนี่จะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยว่าอย่างนี้ก็ดุ้งตื่นขอบคุณค่ะช่องเจ็ดนะครับ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 ช